จัดการฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์บริษัทฟินแลนเซียไซลัสนะครับกับพี่บอมอาภาพรแซ่เตียวเจ้าหน้าที่ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซลัสเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับพี่ๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีมาตอนครชั่วงใกล้ตลาดปิดครับคุณบอย ครับผมมาครับวันนี้มากันเป็นเรียกบอยแบนด์ครั้งแรกรวมบอยด้วยรวมบอยด้วยเป็นบอยแบนด์เลยไอ้ละเป็นเดียบอมบอยเดียบอมบอยกันเลยทีเดียวแพ็คเรียกว่าเป็นแพ็คคี่ไปครับวันนี้มี3คนคือที่จะเป็นแพ็คคู่2คนยินดีครับยินดีจะได้ให้ความรู้กับพี่ๆนักลงทุนกันให้แบบช่วยกันที่กันเลยครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องทั้งโปรดักต์แล้วก็ทั้งตลาดด้วยนะครับมาช่วยกันเสริมทับกันครับได้ครับพี่ครับมาครับโอเคมาต่อเนื่องแต่เมื่อช่วงเช้าเอาอะไรก่อนดีเอาที่เฟก่อนที่เฟก่อนเอาที่เฟก่อนได้ครับก็อย่างเมื่อช่วงเช้านะครับที่บอกไปก็คือตลาดช่วงนี้ก็ยังดูอาจจะแรงน้อยนิดนึงอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ายังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเสริมเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีเรื่องของภาพรวมของเงินเฟ้อนะครับทั้งทั่วโลกเนี่ยมันยังคงกดดันตลาดทั่วโลกอยู่นะครับทีนี้มันก็เลยเกิดให้เห็นภาพว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้ไปทางไหนสักทีนึงไม่ได้ขึ้นสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ลงสักทีเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่แน่นอนอยู่ว่าจะเป็นไงดีนะครับแล้วก็ตอนช่วงบ่ายอย่างที่คุณบอยบอกเมื่อตอนช่วงอะไรกันนะครับมีแรงซื้อเข้ามาแต่ก็มันก็ลงมาอีกแล้วนะครับทีนี้ก็กลยุทธ์ของ TFX ของเราเนี่ยก็ยังอยู่ที่เทรดในกรอบนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่นะครับส่วนเทรดในกรอบยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาให้น้องบอมครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับได้ครับพี่ก็คือเดี๋ยวจะใช้ตัวไทม์เฟรม60นาทีนะครับในการดูตัวนี้เป็นเซต50เซต21นะครับซีรีส์นี้ครับดูตัวแม่ก่อนครับโอเคครับก็คือเมื่อเช้านะครับก็คือเปิดมาที่ประมาณ974แล้วก็ย่อลงถึง972แล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาก่อนตลาดปิดนะครับแล้วก็มีไปทำไฮถึง978.8ก็คือเมื่อเช้าให้แนวต้านอยู่ที่ประมาณ979ครับ980ก็เกือบถึงพอดีนะครับครับแล้วก็ใครตามพุทธมาก็น่าจะตายช่วงน่าจะมีกำไรมาบ้างนะครับครับพี่ถ้าดูตัวทางเทคนิคนะครับจะโดนกดด้วยเส้นดาวเทรนไลน์นะครับก็คือเส้นตัวนี้ถ้าคุณบอยดูดีๆก็คือเกาะเส้นตรงนี้ไหลลงมาเลยแตะเส้นและย่อแตะเส้นและย่อเลยนะแตะและย่อยังไม่ผ่านเส้นนี้เท่าไหร่ครับจะกลับมาให้เห็นที่ประมาณ974ก่อนนะครับครับผมอาจจะเลือกทางอีกทีว่าจะทะลุเส้นดาวเทรนไลน์หรือว่าจะเกาะลงมาตามเดิมครับพี่เพราะฉะนั้นกรอบของเขาด้านล่างจะอยู่ที่974เลยไหมครับครับก็กรอบแรกอยู่ที่974ครับแต่ถ้าไม่ไหวก็น่าจะมีให้เห็น972แล้วก็969อีกทีนึงนะครับ972 969ครับผมใช่ครับส่วนกรอบบนแล้วครับพี่กรอบบนก็ที่เดิมครับ979 980แต่ถ้าทะลุตรงนี้ไปได้ก็มี984นะฮะที่แนวหลักๆนะครับครับพี่ครับแต่มุมมองตอนนี้ก็น่าจะย่อตามเส้นดาวเทรนด์ไลน์ก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือพุทมาตอนช่วงเช้านะครับที่เข้าตามกรอบที่ให้ไว้ก็อาจจะถือต่อได้นะครับตอนนี้ลงไปทดสอบของข้างล่างที่เส้นแนวรับของที่คุณบอมว่าไปครับถ้าสมมติว่าพอไปถึงเส้นแล้วนะครับมันเริ่มมีแรงซื้อกลับก็คือมันไม่ทะลุแนวรับลงไปก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้จุดที่ขายทางกำไรของฝั่งพุทได้นะครับหรือว่าจะเป็นจุดที่ลองพิจารณาเข้าคอได้เช่นกันครับอันนี้จะเปิดของตัวส่วนของพุทธก่อนนะครับแน่นอนละถ้าอันนี้เป็น DW ต้องดูตารางใช่ต้องดูตารางสำคัญมากครับอันนี้ก็จะเป็น S5024P2112D นะครับใครมองลงว่าเอ้ยมันไม่ทะลุเส้นดาวเทรนด์เมื่อกี้ให้ดูนะครับก็สามารถเล็งๆตัวนี้ไว้ได้นะครับเซ็นก็สูงมาก 1.42 ครับครับสูงมากบนเลยแล้วก็ effective gearing ก็ค่อนข้างสูงเช่นกันครับส่วนใหญ่ตัว safety ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นักลงทุนถ้าใครเป็นสายซิ่งนะครับอันเนี้ยของค่ายเรานี้ค่อนข้างตอบโจทย์ครับมาเลยครับตัวนี้ ได้ครับก็คือตอนนี้TFX เนี่ยมันอยู่ที่976ถ้าใครมองลงเนี่ยก็ใช้กรอบที่พี่บอมแนะนำมาสักครู่นี้ว่าให้ดูที่974 972 968
ป็นตัวเป็นแนวในการดูในการเทรด DW นะครับเป็นแนวทางในการเทรดครับส่วนถ้าลงไปถึง9968เลยเนี่ยมันจะขนาดไหนอ่ะพี่อ๋อตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ84สตางค์นะครับคุณบอยก็ถ้าลงไปที่968แล้วก็คือ96สตางค์ก็10กว่าช่องได้ครับคุณบอยโอ้เยอะใช่ครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ค่อนข้างเซนซิใช่ครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับสายซิ่งมากใช่ครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าสมมุติว่ามีคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยกว่านี้หน่อยนะครับจริงๆเราก็มีตัวทางเลือกอื่นๆให้เล่นเหมือนกันสามารถเข้าไปเสิร์ชได้ในหน้าตารางราคาของเราครับที่จะมีตัวเซฟตี้ตัวอื่นๆด้วยเช่นกันไปเสิร์ชที่ตรงไหนครับตรงนี้ครับคุณบอยถ้าสมมุติว่าเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับจะมีปุ่มเสิร์ช DW ตรงนี้ครับอันนี้เราก็สามารถกดเว็บไซต์ dwallet24.com ใช่ครับเข้ามาที่หน้าเว็บปุ๊บมันจะมีปุ่มเสิร์ชตรงนี้สามารถกดได้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้ครับจะเป็นตัวDrawingถ้าเราอยากจะดูซีรีส์อื่นๆนะครับก็ดูนี่ตรงนี้เสร็จ50พิมพ์เข้าไปนะครับมันก็จะแสดงตัวเสร็จ50ขึ้นมาของค่ายเรานะครับว่ามีซีรีส์ไหนบ้างใช่ครับก็มีให้เลือก sensitivity หลากหลายเลยครับทั้งคอแล้วก็พุทส่วนวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีตัวมาเสริมทับอีกสักหนึ่งตัวครับจะเป็น sensitivity ฝั่งคอนะครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้นะครับตัวนี้อืมครับได้ครับพี่ได้ครับโอเคตอนนี้ยังแต่ว่าของที่ยังมองว่ามีแนวโน้มว่าฝั่งช็อตได้เปรียบใช่ฝั่งช็อตยังได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยไม่ได้ทะลุเส้น10ไลน์ดาวเทรนไลน์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นยังไงกลยุทธ์เป็นการเปิดช็อตเราก็ทำกำไรฝั่งช็อตเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าครับพี่ตัวนี้เราใช้เป็นตัวซีรีส์ไหนถ้าเป็นฝั่งพุทธใช่ไหมครับฝั่งพุทธก็อย่างที่แจ้งไปครับว่าเป็นเซต S5024P2112D ครับตัวนี้เซนซิวิตี้ครับ S5024P1212D ครับอ๋อ2112D โอเคตัวนี้นะครับตัวนี้ sensitivity อยู่ที่ 1.42 แล้วก็ scaling อยู่ที่ 16.53 ครับครับพี่ยึดถาม DK ล่ะกูถาม DK ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถาม DK ของ sensitivity อ่ะครับก็จะทั้งตลาดก็จะอยู่เกาะๆกลุ่มกันประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1วันต่อ1ช่องนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดน1วันต่อ1ช่องนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันลงมาที่แนวรับที่968จริงๆใช่ไหมครับครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้มันไปถึงที่ 968.5 นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 0.84 ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ลงไปถึงแม้ว่าจะโดนทํา DK แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ 0.94 ก็ยังได้กำไรเยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเล่นกันตามกรอบแล้วมันไปตามกรอบที่ให้ไว้จริงๆเนี่ยก็ทำดีเคจริงๆก็แทบจะไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไงเราก็กำไรอยู่แล้วนะครับครับผมถ้าเราไปตามกรอบนะครับได้ครับได้ถ้างั้น move ไปตัวถัดไปเลยนะครับมาเอาที่ให้ไว้ KTC ก่อนก็ได้ครับ KTC นะครับก็เช้าก็ให้อยู่ที่แนวต้านที่ 58.25 นะครับก็อาจจะอีกช่องนึงเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายเปิดมานะครับก็มีแตะขึ้นไปที่58บาทแล้วก็ย่อกลับลงมาที่ 58.5 ใช่ก็ถ้าใครตามเมื่อเช้านะครับก็มีช่อง2ช่องติดไม้ติดมือมาบ้างใช่อาจจะเทคโปรฟิตหรือว่าห่อไม่ล่ะจะห่อไหมล่ะจะห่อไหมล่ะก็อยู่ที่แนวนักลงทุนนะครับว่าถ้าสมมติว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยยังเป็นไปตามแผนเนี้ยก็สามารถห่อได้ครับก็แนวรับที่ให้ไว้เมื่อเช้านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 57.25 ครับก็วันนี้มีแย่ลงไปหน่อยมีแย่ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตกกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ยืนอยู่ 57.5 ดูจากทรงแล้ววันนี้ไม่น่าจะหลุดตรงนี้แต่ใครลุ้นพรุ่งนี้ต่อก็ได้ครับตัวนี้ KTC ตัว24ตัวไหนตัวไหนสักครู่นะครับเอ KTC 24 C2203A ครับตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกันเซ็นก็จุด94เลยนะครับเพราะว่าขยับตามแทบทุกช่องเลยครับผมครับตัวนี้ก็แนวรับนะครับก็ให้อยู่ที่ประมาณ
56.5แต่ว่าถ้าใครแบบว่าเอ้ยมันไม่หลุดที่ 57.25 ก็จะห่อมาบ้างก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะไปทำกำไรที่ 58.25 ก็คือแนวต้านแรกที่ให้ไว้นะครับก็หลายช่องอยู่ก็มี 4-5 ช่องเลยครับเท่าไหร่นะพี่ขออีกทีแนวที่แนวรับหลักนะครับที่ไม่ควรจะหลุดก็คือ 57.25 ครับครับพี่ก็อยู่ที่ประมาณ37สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านแรกที่จะเจอได้ก็คือ 58.25 ครับก็จะอยู่ที่41สตางค์ฮะครับก็หลายช่องอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้ทำ DK ก็อาจจะไม่ได้โหดมากแต่ก็กลางๆนะครับก็อยู่ที่2บาทคุณกำลังจะดูกำลังดูทำ DK ผมเมื่อกี้บอกห่อได้มั้ยอ่ะก็ลองดูอ่ะก็เรียกว่าจะดูทำ DKถ้าสมมติว่าราคาที่มันไปที่แนวต้านอย่างที่คุณบอมให้ไว้อะนะครับไปถึงเมื่อวานไปสมมติว่าไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆแล้วนะขณะตอนนี้ครับ 0.38 ไปถึง 0.40 ก็ยังถือว่ากำไรค่อนข้างเยอะอยู่ครับถ้าวัดเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ครับผมได้ครับครับไปที่ตัวถัดไปเลยโอเคครับแล้วก็มีเก่งให้อีกตัวนึงครับตัว ACE นะครับ ACE ที่ให้ไว้เมื่อเช้าให้ไว้เมื่อเช้าก็ยังคุยตอนที่เมื่อเช้าคุยกันอยู่ก็อยู่ 3.62 ฮะแต่ว่าเปิดบ่ายมาก็ 3.66 เลยเป็นแต่ใครห่อตามเมื่อเช้าก็มี 1-2 ช่องเหมือนกันฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มี 3% เหมือนกันนะครับครับใช่แต่ตอนนี้ก็ย่อลงมาแต่ทีเนี้ยมันยังสวยอยู่ตรงที่ว่ามันทำตัว double bottom นะครับแล้วมันไม่หลุดตัว 3.60 เออเนอะใช่ใช่ใช่ถ้าดูดีๆครับทรงมันจะคล้ายๆ KTC เมื่อสักครู่นะครับในบอยลองดูเนี่ยเออนี่ไงแต่กระเด้งขึ้นไปแต่แล้วแต่ละขึ้นเออใช่ครับใช่เหมือนตัว ACE กำลังสร้างฟอร์มเดียวกับ KTC นะครับนี่เขาแตะหลายครั้งแล้วนะพี่นะแท่งตั้งแต่แท่งเขียวด้านซ้ายมือด้านซ้ายนู่นน่ะนู่นเดียวยาวเลยนะแต่มิถุนายนโอ้ขึ้นแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็ทำแบบว่าบอททอมตรงนี้ฮะทีนี้ไม่หลุดด้วยพอไม่หลุดเนี่ยก็ภาพค่อนข้างสวยครับเหมือนกำลังจะสร้างฟอร์มในแนวเดียวแนวเดียวเทดีซีเพราะนั้นอัพไซด์ก็ยังมีให้เทรดอยู่หลายช่องอยู่เหมือนกันครับตรงนี้แนวรับตอนนี้ก็ตอนนี้นะฮะแนวรับหลักก็อยู่ที่ประมาณ 3.6 นะครับ 3.6 ครับใครห่อได้ก็อาจจะติดไม้ติดมือมาหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ลุ้นไปทำตัวไฮที่ 3.72 ก็คือแนวต้านแรกก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านที่2อยู่ที่ 3.8 ครับ 3.72 3.8 ครับครับแล้วถ้าดูตารางล่าตาราง DW นะครับ KCE ตัวนี้ก็เซ็นสวยเหมือนกัน 0.94 เพิ่งออกมาเลยครับครับใช่ถ้าตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 3.6 ก็จะอยู่ที่ 0.26 นะครับครับถ้าไปตามเป้าก็คือ 0.32 ครับถ้าสังเกตดูดีๆก็คือตัวเนี้ยทำ DK โหถือแทบจะทั้งอาทิตย์เลยสมมุติซื้อตอนนี้ 0.26 นะเออเป้าตัวนี้น่าสนนะเนี่ยไม่ค่อยครับเออใช่อีกหลายวันก็คือก็ยังกำไรนะครับถ้าถึงเป้าใช่ครับ5วันสามารถถือห่อกับห่อได้อ่ะใช่ครับครับอันนี้ห่อข้ามอาทิตย์ด้วยนะครับเนี่ยก็คือ20นั่นน่ะดีครับ เออนี่น่าสนตัวนี้น่าสนเราส่งกราฟก็สวยถ้าไม่หลุด 3.6 นี่ถือว่าสวยเลยฮะตัวนี้ได้ครับพี่แล้วก็ถ้าสมมติเป้าแรกไม่สะใจ 3.8 เลยครับเป้า 2 ครับโอ้โหนี่หลายช่องเลยครับผมเออลืมถามครับพี่อ้าวแล้วถ้า KTC อ่ะกับ ACE เนี่ยมันต้องมีจุดคัดอะไรยังไงด้วยไหมลืมถามครับโอเคจริงๆแล้วนะครับจุดคัดเนี่ยก็จะอยู่ที่แล้วแต่คนดีไซน์นะครับแต่จริงๆก็อย่างที่เน้นไปเสมอนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาไปพูดที่ไหนก็จะเน้นเสมอว่าถ้าสมมติคนเทรด EW เนี่ยวินัยในการคัดลอสค่อนข้างสำคัญมากครับจริงๆเนี่ยวิธีการคัดลอสนะครับผมให้เป็นแนวทางแล้วกันวิธีการคัดลอสของตัว DW เองเนี่ยมันด้วยความที่Gearing มันค่อนข้างสูงกว่าหุ้นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสกำไรมากนะครับเพราะฉะนั้นวินัยการคัดลอสสำคัญมากมันจะมีวิธีการคัดลอสอยู่2วิธีนะครับคุณบอยก็คือวิธีการคัดลอสจากราคาที่มันลดลงของหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างเช่นถ้าสมมติว่า
หลักทรัพย์เองเนี่ยวิ่งไปด้านผิดทางจากที่เราประเมินไว้นะครับผมมองว่า DW เนี่ยสักประมาณ 2-3 ช่องก็พิจารณาคัดได้เหมือนกันครับพิจารณาคัดได้เพื่อไม่ให้เกิดการผลเสียหายมากเกินไปนะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้เพิ่มก็อาจจะดันไปถึงได้ประมาณ 3-4 ช่องได้นะครับทีเนี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นคัดลอสวิธี2คัดลอสวิธี2ก็คือถ้าสมมุติว่าหุ้นเนี่ยมันนิ่งๆไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็คือถือแล้วโลอาจจะโดนทำดีเคไปด้วยราคาก็ไม่ได้ไปตามเป้าหรือตามกรอบที่เราวางไว้ไม่มีสัญญาณซื้อสัญญาณขายเข้ามาเลยอันนี้พอเราถือไปเรื่อยๆครับเราอาจจะสังเกตราคา DW บนตารางราคาก็ได้ครับว่าเราจะต้องจุดคัทลอสอยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็เช่นกันครับถ้าถือไปแล้วมูลค่ามันลดลงไปสัก 2-3 ช่องก็อาจจะพิจารณาคัทออกมาก่อนเพื่อรอดูสัญญาณใหม่แล้วค่อยกลับเข้าไปเทรดใหม่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะเหมาะสมสำหรับคนที่เทรด DW ครับคุณบอยขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมองเรื่องของปริมาณที่กำไรที่ในการที่จะเทรด DW เนี่ยโอ้โหเทรดใช้เงินน้อยแต่ได้ทีได้เยอะเอ้าลืมคิดถึงเรื่องความเสี่ยงอีกใช่ครับความเสี่ยงก็สูงไปด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครรับความเสี่ยงได้เนี่ย DW ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ถ้าใครที่เสี่ยงได้น้อยหน่อยจริงๆเราก็มี DW ตัวที่แบบเซ็นค่อนข้างน้อยหน่อยมีเวลาคิดมีเวลาตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยเช่นกันนะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชในที่ผมให้ไว้ว่าเสิร์ชในหน้าตารางได้เลยเข้าดีวันนั้น24แล้วคลิกที่หน้าเสิร์ชนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มองว่าแบบรับความเสี่ยงได้น้อยจริงๆผมมองว่าความเสี่ยงบางส่วนมันสามารถจัดการได้ครับคุณบอยโดยการหาความรู้เพิ่มเติมครับถ้าเราเข้าใจตัวโปรดักต์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงที่มาเนี่ยมันมาพร้อมกับประโยชน์ที่ตามเข้ามาด้วยที่หุ้นไม่สามารถให้ได้นะครับเพราะนั้นความเสี่ยงจริงๆอีกทางนึงสามารถปิดได้ด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมครับคุณบอยคมกริบเลยครับกริบเลยได้ครับถ้าสนใจ24เนี่ยต้องโทรไปเบอร์ไหนโทรไปเบอร์ไหนใช่ไหมครับทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับก็เวลาทำการเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมตอบตลอดก็เป็นที่เบอร์นะครับ026589915ครับอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายคอยให้ความรู้ DW หรือว่าคอยแก้ไขปัญหาเมื่อเทรดแล้วมีติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้ครับได้เลยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับขอแอบขายก็มี Facebook นะครับก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับที่ Facebook DW24 นะครับครับในช่องเสิร์ชสามารถพิมพ์ DW24 ได้เลยครับอ๋อ DW24 Facebook นะใช่ DW24 ได้ครับถามมาได้ตลอดนะครับเผื่อใครไม่อยากโทรศัพท์ก็พิมพ์มีแอดมินตอบอยู่หรือเปล่ามีแอดมินตอบอยู่หรือเปล่าครับได้ครับได้ครับเร็วครับพี่ครับก็ยินดีดูแลนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้ามีข้อสงสัยกับ DW ติดต่อเข้ามาได้เลยเรายินดีครับได้ครับพี่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณคุณบอยเช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ